สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือ Channel Vegan Startup ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำซูชิสูตรวีแกนกันครับอร่อยไม่แพ้ซูชิจริงๆเลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ครับเริ่มต้นเรามาทำข้าวซูชิกันก่อนนะครับผมใช้ข้าวญี่ปุ่น300กรัมสูตรนี้เนี่ยทำได้ประมาณ 25-30 คำเลยนะครับใครที่ทานน้อยกว่านี้เนี่ยให้ลดปริมาณข้าวลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับนำไปล้างน้ำให้สะอาดประมาณสัก3น้ำหรือจนน้ำใสสเด็ดน้ำให้แห้งและตวงน้ำในสูตรนี้เนี่ยผมใช้ข้าวญี่ปุ่น300กรัมแล้วก็น้ำ390กรัมนะครับหลังจากที่เราตวงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะแช่ข้าวไว้อย่างน้อย 30-60 นาทีเพื่อให้ข้าวเขาอมน้ำมากขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากเครื่องปรุงออร์แกนิกยี่ห้อลำลำครับเป็นยี่ห้อที่ผลิตสินค้าออร์แกนิกที่ได้มาตรฐานการผลิตและการรับรองในระดับสากลเลยนะครับในระหว่างที่เรารอข้าวนะครับเราจะมาทำน้ำปรุงรสซูชิกันก่อนครับใช้น้ำส้มสายชูข้าวออร์แกนิก3ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมคาราเมลออร์แกนิก1ช้อนโต๊ะใครที่ไม่มีน้ำเชื่อมแบบนี้นะครับเราสามารถใช้น้ำตาลแทนได้ครับเกลือชมพูครึ่งช้อนชามิลิน1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ผสมวาซาบิกับน้ำในสัดส่วน1ต่อ1นะครับต่อมาเรามาเตรียมหน้าซูชิกันนะครับหั่นเห็ดออรินจิให้มีความหนาประมาณ 3-4 มิลขนาดของเห็ดนะครับผมได้มาเนี่ยก็กะสักประมาณสัก3แผ่นนะครับแนะนำว่าอย่าหั่นเห็ดเนี่ยบางจนเกินไปเพราะว่าเวลาเรานำไปย่างเนี่ยเขาจะหดตัวลงอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะบั้งเห็ดครับให้มีลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกับคล้ายเกล็ดปลานะครับเวลานำไปจีในกระทะเนี่ยเขาก็จะมีสีที่สวยแล้วก็มีลักษณะเป็นริ้วๆเหมือนเกล็ดปลาเลยนะครับซอยต้นหอมสำหรับแต่งหน้าซอยขิงดองสำหรับแต่งหน้าหลังจากที่เราแช่ข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปหุงได้ปกติเลยครับหลังจากที่ข้าวสุกเรียบร้อยนะครับเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้ข้าวเนี่ยเขาระอุอีกประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้พายเนี่ยคนส่วนผสมข้าวเบาๆแล้วก็เทข้าวใส่ชามผสมหลังจากนั้นนะครับเราจะเทส่วนผสมที่เป็นน้ำซูชิที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปให้ทั่วนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเวลาคลุกข้าวนะครับผมแนะนำให้คลุกเบาๆนะครับเพราะว่าเม็ดข้าวจะได้ไม่แตกนะครับแล้วเราก็พักข้าวไว้ให้เย็นต่อมาเรามาย่างเห็ดกันครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนำเห็ดออรินจิไปจี่ในกระทะจนมีสีเหลืองสวยเ
ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวออร์แกนิกและผมจะทาด้วยน้ำมันงาบางๆนะครับเพื่อให้เห็ดของเรามีกลิ่นหอมย่างเห็ดจนสีสวยทั้งสองด้านแล้วก็พักไว้ครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาปั้นซูชิกันนะครับผมแนะนำให้เตรียมชามใส่น้ำไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้มือเราเนี่ยเปียกหมาดๆเวลาที่เราปั้นข้าวจะได้ไม่ติดมือเรานะครับหยิบข้าวมาขนาด15กรัมถึง20กรัมหรือขนาดที่เราชอบนะครับขยำข้าวให้เป็นก้อนๆติดกันนำเห็ดวางบนมืออีกข้างนึงแล้วเราก็ป้ายวาซาบิอีกเล็กน้อยแล้วนำข้าวที่เราปั้นไว้อีกมือนึงเนี่ยมาวางไว้บนเห็ดหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้มือที่วางเห็ดเนี่ยพลิกซูชิขึ้นมาอีกด้านนึงครับแล้วก็วางอยู่ในร่องนิ้วแล้วเรากกดให้เป็นทรงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งซูชิด้วยขิงดองแล้วก็ต้นหอมซอยที่เราเตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซูชิหน้าเห็ดออรินจิย่างสูตรนี้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆขิงดองเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเลยนะครับที่จะทำให้ซูชิของเราเนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับสูตรและส่วนผสมทั้งหมดนะครับผมเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับอร่อยลองมาทำกันดูนะครับอร่อยมาก